ครับก็มาพูดถึงเรื่อง performance หน่อยละกันก็ performance อย่างแรกเนี่ยคือการเปิดวิดีโอก็ผมไปลองในใน Netflix อะไรเงี้ยครับก็ไอตัว Reno 2F เนี่ยคือไม่มี HDR เพราะนั้น Netflix อะไรเงี้ยในวิดีโอที่ไม่มี HDR เนี่ยไม่สามารถเปิดได้ใน YouTube ก็เหมือนกันใน YouTube เนี่ยก็ไม่มี HDR แล้วก็ใน YouTube เนี่ยก็ซัพพอร์ตแค่ไอ้ Full HD 1080หมายถึงในตัว 2F Reno 2F เนี่ยใช่ๆเปิดสูงสุดได้แค่ 1080p ใช่ 1080p อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูดูภาพก่อนละกันคลิปนึงใช่ก็คือด้านซ้ายเนี่ยคือเป็น Reno 2F ด้านขวาเนี่ยคือเป็น Samsung S10 ครับ Samsung S10 เนี่ยคือหน้าจอสุดยอดมากก็เวลาเปิดเนี่ยคือเปิดสามารถเนี่ย1440p ตัวนี้คือเป็น Coach HD แต่ของ Reno เนี่ยได้แค่ 1080p แค่นั้นเองใช่ 1080p แล้วก็มาดูความอันนี้คือมันเป็นวิดีโออะแต่ให้ดูภาพนิ่งก่อนก็ในเมื่อมันได้แค่ 1080p มันก็สู้1440ไม่ได้อยู่แล้วอะนะแน่นอนแล้วก็คือไม่มี HDR ก็คือดูอย่างภาพช้างตัวเนี้ยคือไอตัวที่มืดๆเนี่ยฝั่งหน้าตรงนี้มืดๆก็จะถูกปรับให้มันสว่างขึ้นมานิดนึงถ้าเป็นใน S10เวลามันมี HDR ขึ้นมาอะไรเงี้ยเสร็จแล้วดีเทลอ่ะเมื่อกี้คุณพัดบอกให้ดูตรงไหนนะหนังช้างตรงหนังช้างตรงนี้ส่วนที่อะไรเงี้ยตรงแถวกกหูเนี่ยคือรายละเอียดจะถ้าดูด้วยตาเปล่าตอนนี้จะเห็นเลยว่าต่างกันพอสมควรใช่คือของตัว 2F ตรงนี้มันจะนัวๆแบบเบลอๆแบบเป็นปื้นๆไม่ใช่ปื้นๆอ่ะมันดูก็ชัดนะแต่พอมาดูนี่โอ้โหชัดแบบเห็นหนังแบบเป็นนี่เลยอะไรเงี้ยใช่แล้วเราให้ไปดูเดี๋ยววิดีโอกันนิดนึงแต่ก็ดูไม่ออกหรอมั้งดูไม่ออกแต่นางช้างเมื่อกี้ดูยีราฟก็ยีราฟก็ยังออกนะหญ้าดูหญ้าคมกว่าเยอะเลยเส้นเลยด้านล่างอะไรเงี้ยครับดูฟ้าอ่ะก็หน้าจอประมาณนั้นคือพอใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ 4K นะไม่ได้อย่าง YouTube ก็ไม่ได้ HDR แล้วก็ได้ Full HD ไม่ได้เป็น Quad HD ก็พอใช้ได้อ่ะแต่ผมว่ายังดีกว่า411ผมอะกับโอ้โหขนาดนั้นเอ๊ะเอาว่าตัวเองก็เป็นอะเมเลดอย่างน้อยก็เป็นจออะเมเลดนี่ผมไม่ได้เริ่มเลยพูดตามความเป็นจริงสุดยอดต้องยอมรับความจริงโอ้โหอ่ะต่อไป performance เล่นเกมครับผมเล่นเกมเนี่ยสำหรับ Oppo เนี่ยมันจะมีเค้าเรียกว่าเกม Space คืออะไรก็ตามที่มันอยู่ในเนี้ยมันจะถูกบูสต์มันจะถูกบูสต์ทรัพยากรขึ้นมาเพื่อให้มันใช้ประสิทธิภาพได้สูงสุดครับเกมไหนที่คุณอยากจะเน้นจัดๆเนี่ยย้ายมันไว้ในเกม Spaceอ๋อเหรอครับแล้วพอคุณเปิดผ่านคือพอคุณเปิดเกมนี้ไม่ว่าจะเปิดที่ไหนมันก็คือมันรู้แล้วแหละเกมสเปซผ่านเกมสเปซใช่แล้วมันได้จริงไหมได้จริงได้จริงเจ๋งจริงไหมเจ๋งจริงเพราะผมลองเล่นผับจีอย่างเงี้ยเออก็ผมก็ไม่รู้สึกว่ามันช้าหรืออะไรเลยนะครับอ่ะรอโหลด2 ปีโอ้โหโหลดเร็วใช้ได้ฮะแต่ว่าผับจีเนี่ยมันเซตอะไรได้มั่งถ้าไปเซตกราฟิกเนี่ยครับขออนุญาตรีเสียงแป๊บดังไปหน่อยเซตกราฟิกตัวเนี้ยในด้านภาพเนี่ยได้แค่ HD HDR ไม่ได้ตัวนี้ไม่มี HDR ส่วนแต่เฟรมเรทเนี่ยปรับได้สุดอ๋อไฮได้ไฮได้เลยแล้วก็ผมก็เล่นแบบเนี้ยผมก็เล่นแบบนี้ไปเลยนะตอนนี้ผมลองอ่ะซึ่งมันก็เนี่ยนะตรงไหนนะลืมทุกทีฮะเออไหนบอกเล่นบ่อยผมชอบแบบเติร์ดเพอร์ซันนอลนะผมไม่ชอบเฟิร์สครับหมุนมึนคือด้วยหน้าจอที่เป็นอะโมเลดด้วยความละเอียด PPI 396ไอ้394อะไรเนี่ยโอเคเลยแหละทำให้รสชาติการเล่นโอเคแล้วจอไม่มีติ่งไม่มีรูไม่มีอะไรทั้งสิ้นสี่เหลี่ยมเด๊ะเลยสี่เหลี่ยมเต็มๆเลยแต่เสียงออกฝั่งเดียวเสียหูฟังอยู่แล้วเล่นผับจีอ๋อจริงผับจีคุณต้องฟังตำแหน่งเฮ้ยคุณย่องมาฝั่งซ้ายฝั่งขวาคุณต้องรู้คุณต้องใส่หูฟังแล้วพอร์ต 3.5 ทำให้คุณเสียบหูฟังได้ง่ายๆหูฟังอะไรก็เสียบได้เนี่ยดูดิผมว่ามันสมูทใช้ได้เลยนะในความคิดผมนะมันโอเคเลยแหละผมเล่นแบบไม่มีประเด็นอ่ะครับเล่นเป็นนานๆมันคือผมก็ไม่ได้สังเกตขนาดนั้นนะคือเล่นแล้วไม่รู้สึกว่ามันหงุดหงิดหรืออะไรเลยว่ามันดีเลยแล้วเฟรมเรทมันปรับเป็นไฮได้อย่างน้อยมันก็ค่อนข้างไวแล้วล่ะประมาณนั้นเลยอ่ะเนี่ยพอเห็นภาพเนี่ยหันนั้นแล้วก็สมูทใช้ได้เลยนะอ่ะครับอ่ะก็performance ประมาณนี้แล้วไปเล่นแอดฟอลนี่ก็ไม่มีห่วงเลยดีกว่าแอดฟอลนี่แบบมันเลยอ่ะเหรอภาพสวยแบบลื่นปึ๊ดปราดเลยครับโอเคประมาณนั้นครับมาพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่มั่ง
ก็เหมือนทุกครั้งเวลาแบตเตอรี่เนี่ยเวลาเราจะชาร์จหรืออะไรเงี้ยเราก็จะอัดเป็น raw data แล้วก็มาพอดการให้คุณดูเทียบๆกัน 4,000 mAh เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือตัว Oppo Reno 2F เนี่ยคือเป็น 4,000 เลยนะใช้ได้นานแล้วก็ตัวชาร์เจอร์เนี่ยเป็น20วัตต์อู้วูฟแฟตชาร์จเวอร์ชั่น3ใช่ตัวเนี้ยมันอยู่ตรงไหนคือมันจะเป็นเนี่ยสีเทาๆอยู่อาจจะงงอยู่มันคือเส้นนี้ครับเดี๋ยวผมจิ้มให้ดูคือเส้นเนี้ยไล่มาก็คือมันจะอยู่เท่าที่เราลองเทสมาเนี่ยมันเป็นตัวที่ชาร์จได้เร็วอันดับ2รองจากตัว Huawei P30 ตัวสีเขียวเนี่ยอันนี้คือ Huawei ตัวนี้คือตัว Oppo Reno 2ซึ่งมันเป็น20วัตต์เหมือนกันแต่ว่ามันชาร์จไวกว่า20วัตต์ของตัว OnePlus 20วัตต์ตอนช่วงหลังเนี่ยเป็นมาร์ตินปลายด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยก็จากนี่ก็มาชาร์จประมาณแม่งปึ๊ด 5-6% เนี่ยจนถึง 100% เนี่ยใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงครึ่งใช้เวลาประมาณชั่วโมง10นาทีโอ้ถือว่าไวมากเร็วมากอ่ะเออกราฟนี้มันอาจจะมีหลายตัวแล้วทำให้งงผมพอร์ตมาแยกกันให้ดูจะได้ทำให้งงมากกว่าเดิมใช่ไม่ใช่เพื่อตัวนี้อันนี้คือกราฟที่ผมพอร์ตตัวที่ไวสุดและตัวที่ไม่ว่าจะมีกราฟอะไรมึงก็ต้องมี iPhone 11กูเนี่ยไม่ใช่ผมไม่ได้ตั้งใจจะเอา iPhone จะต้องเอา iPhone 11กูมาประจานตลอดเพื่ออะไรในการเทสของเราเนี่ย Huawei เนี่ยมันชาร์จเร็วที่สุดแล้วสำหรับที่เราเทสมาตัว iPhone 11อ่ะคือชาร์จสุดแล้วในกรณีที่ใช้เต้าชาร์จที่มันแถมมากับกล่องใช่อันนี้คือเราเอาเดิมๆมาเทียบกันiPhone 11มัน iPhone 11มันให้5วัตต์มาตั้งแต่ชาติไหนก็ไม่รู้ก็ยังเป็น5วัตต์อยู่ถูกต้องเออไปดูก็ได้ถ้าใครอยากได้ฟาชาร์จไปดูได้ของเราแล้วก็ Oppo เนี่ยตัว Reno เนี่ยคืออย่างที่บอกเป็นอันดับ2รองจากตัว Huawei เลย20วัตต์วู้ฟาชาร์จใช้ได้เลยนั่นคือการฟาชาร์จของตัว Reno 2F ประมาณว่าชาร์จเร็วใช้ได้เลยแล้วใช้เนี่ยอึดมั้ยแบตที่คุณลองผมว่าโคตรอึดเลยนะเหรอคือ2วันเนี่ยอยู่2วันน่ะสําหรับผมอ่ะคุณไม่ได้ใช้เป็นเครื่องหลักใช่มั้ยผมใช้เป็นเครื่องหลักนะแต่เหมือนเดิมอ่ะคือผมไม่ได้ย้ายไลน์เพราะงั้นบางทีเนี่ยมีไลน์อะไรอ่ะผมใช้ไลน์บ่อยเหมือนกันผมก็ใช้กับไอ้ตัว S10 ของผมอะไรเงี้ยเพราะงั้นตัวเนี้ยมันก็คือไม่ได้ใช้เต็มที่อ่ะแต่มันก็เป็นเครื่องหลักของผมนะผมใช้ซิมเออคือเต็มวันนึงอ่ะไม่มีปัญหาชัวร์เออผมใช้เป็นเครื่องหลักคือย้ายไลน์ด้วยเออออกไปทํางานกลับมาถึงบ้าน 20:00 นเหลือประมาณ 20-25% วันนึงใช่มั้ยอืมอ๋อก็ถือว่าได้อยู่เพราะผมก็แชทเยอะเดี๋ยวเขารู้หมดเลยครับคือใช้เยอะเพราะตอนที่เอาไปใช้ก็ลองเทสนู่นนี่นั่นแบบเล่นเกมด้วยอะไรด้วยถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยอึดเอาเป็นว่าอึดเลยอ่ะอึดเลยแหละหน้าจอใหญ่หน้าจอสว่างแล้วแบตยังอึดคือวันนึงไม่มีปัญหาชัวร์ถึงต่อให้หมดก็ชาร์จเร็วชาร์จเร็วมากไม่ถึงชั่วโมงร้อยนี่แม่งเร็วมากๆเลยนะสุดยอดสุดยอดไม่มีกั๊กมาชะลอ 80% ด้วยไม่สนใจแบตจะเสื่อมก็เรื่องมึงใช่เฮ้ยไม่รู้อ่ะเขาอย่างเงี้ยไม่เสื่อมไม่เสื่อมประมาณนั้นโอเคครับเรามาสรุปกันก็คืออย่างแรกบอกก่อนอันนี้มันเป็นสปอนเซอร์วิดีโอครับทาง Oppo ให้เรายืมมาทดลองใช้ก็ขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณทาง Oppo ครับใช่แต่ก็เหมือนเดิมเราก็รีวิวกันตรงๆรีวิวกันแบบจงครึ่มมีอะไรชอบก็ชอบก็บอกไม่ชอบก็บอกด้วยข้อมูลหลักฐานที่เรามีอยู่จ้ะก็นะครับก็สรุปนิดนึงคือผมว่าตัว Oppo Reno 2F เนี่ย 2F นะเป็นมือถือที่คุ้มค่ามากคือตัวเนี้ยมันหลักราคาหมื่นต้นๆหมื่นต้นๆผมเห็นใน Lazada บางร้านไม่ถึงหมื่นนะ 9,000 กว่าก็เห็นมีนะเออตัวงงเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ได้ค่อนข้างคุ้มค่ามากหน้าจอ 6.5 นิ้วไลท์ AMOLED AMOLED ด้วยนะความละเอียดความละเอียดนี่เท่าไหร่นะเหยียบ400อ่ะ394อ่ะเออแล้วก็ PPI นี่คือก็ใช่ไง GB 400ไง394ไง PPI นี่แหละไม่กูพูดผิดเออความละเอียดเออ PPI เนี่ยอย่าบอกว่ามันเยอะกว่า iPhone 11ใช่พูดสิมันเยอะกว่าอยู่แล้วรู้ได้ผมไม่พูดอะไรแต่พูดสิมันช้ามันน้อยกว่าอื่นเยอะกว่า iPhone 11อีกความละเอียดหน้าจอเนี่ยคือ32340คูณ1080ใช่ก็เป็น Full HD อะไรเงี้ยถึงยังไม่มี HDR แต่ว่ามันก็โอเคมันสว่างอยู่ในที่ในร่มก็ทำก็สว่างอยู่ข้างนอกก็สว่างก็มันเป็นอมเลดอ่ะก็สว่างอ่ะแถมแบตเตอรี่อึดด้วย 4,000 มิลลิแอมป์อาวเวอร์อะไรเงี้ยพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดีอยู่ได้วันเหลือเหลืออะไรเงี้ยพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดีอย่างที่คุณพัดบอกเล่นเกม PUBG โอเคถึงมันจะปรับไม่ได้สุดอ่ะแต่ปรับสุดที่มันปรับได้ก็เล่นได้แบบสมูทไม่กระตุกใช่เพราะมันมีเกมสเปซอย่างที่เราบอกไป
แล้วที่ถ้าไม่เล่นเกมแค่ใช้มันธรรมดาอะไรเงี้ยดูโซเชียลดูคอนเทนต์มันสบายสบายเต็มตาสลับแอปไปสลับแอปมาเนี่ยไม่เคยเจอกระตุกเลยนะใช่แล้วจอมันใหญ่แล้วมันไม่มีติ่งไม่มีรูไม่มีอะไรเลยเออกล้องทำไมจะไม่ซื้อกล้องก็ยังแบบกล้องแบบไอตัววายธรรมดากล้องหลัก48ล้านเฮ้ยมันก็ใช้ได้เลยนะมันชัดเลยนะคือมันไม่ได้มีไว้ให้เปลืองเมมอ่ะมันชัดขึ้นจริงๆประมาณนึงจริงๆถึงจะไม่ถ่าย48ล้านนะกล้องมันก็แบบค่อนข้างชัดเจนถึงจะใช้ตัวเซ็นเซอร์เป็น ISO เซลล์อย่างเงี้ยของไอของ Samsung เลยใช้ได้เลยตัว Ultra Wide อาจจะมีแบบไม่ชัดบ้างมีเบลอบ้างแต่มันเป็นปกติของ Ultra Wide ของแทบจะทุกเจ้าใช่มันไม่เท่าตัว Samsung หรอกเพราะว่าตัวพิกเซลมันก็ไม่เท่ากันตำแหน่งของเครื่องก็ไม่เท่ากันในนี้มันไม่ได้เป็นไฮเอนด์ขนาดนั้นใช่คุณต้องไปรีวิว Reno 2F เฉยๆดิเออผมก็อยากรู้ว่าเป็นไงอาจจะไอ้นี่ก็ได้ก็รบกวนสปอนเซอร์ด้วยรบกวนสปอนเซอร์ด้วยแต่ว่าคือโดยรวมผมว่าเราชอบมันมากผมตอนที่ผมลองนะผมแบบเฮ้ย Oppo ทํามือถือดีขนาดนี้วะเออทําไมกูไม่เห็นก่อนวะเห็นก่อนนี่กว่าจะหวด Oppo แล้วนะเออแทนที่จะเป็นแทนที่จะเป็น Huawei ตอนนั้นน่ะ P30 ใช่มั้ยใช่เออคือผมรู้สึกว่าบอดี้วัสดุอะไรทุกอย่างเลยมันโอเคมากเลยนะเออผมงงมากเลยผมแบบผมว่าผ่านไปได้ยังไงวะให้มาราคาเนี้ยกับสิ่งที่ได้โคตรจะคุ้มเลยถูกต้องผมชอบครับผมเหมือนอ่ะก็สรุปแบบนี้แหละอืมอ่ะก่อนจะไปเนี่ยคือเราตอนนี้เรามีช่อง Twitter ช่องทางการติดต่อของเรามีเพิ่มเติมนอกจาก YouTube แล้วเรายังมี Twitter ใช่เพิ่มขึ้นมาแล้วเรายังมี Facebook Fanpage จริง Fanpage เนี่ยทํามานานพอสมควรแล้วแหละอืมแต่ไม่ค่อยมีใครรู้ไม่บอกใครไม่รู้ทําไว้ทําไมทําแล้วไม่บอกก็จริงๆเนี่ยเราอยากจะแบ่งช่องทางการติดต่อเราหรือว่าอยากจะแบ่งช่องทางการสื่อสารของเราแบบนี้ก็คือถ้าคือปกติคุณดู YouTube ของเราเนี่ยแหละถ้าคุณมีคําถามเนี่ยเราอยากให้คุณโพสต์ในตัว YouTube เนี่ยเพราะบางทีมาในคอมเมนต์เนี่ยในคอมเมนต์ของ YouTube เนี่ยเพราะว่าบางทีอ่ะมันมีประโยชน์คนอื่นด้วยใช่เป็นคําตอบเราตอบอาจจะมีประโยชน์สําหรับคนอื่นที่มาดูอะไรเงี้ยใช่แต่ถ้าคุณอายจริงๆมีคําถามอะไรบางอย่างที่คุณแบบให้คิดว่าคุณจะติดต่อเราตรงๆอะไรเงี้ยต้องอายด้วยเหรอว่ามึงจะถามอะไรวะเนี่ยไม่รู้กันคืออยากติดต่อเราตรงๆไม่อยากให้คนอื่นเห็นอะไรมากมายก็ติดต่อเราได้ผ่านทาง Facebook ได้แชทมาแต่ตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ตอบตอบแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยช้าหน่อยก็คือนิดนึงอ่ะคือเราก็ยังแบบไม่ได้ทําเป็นหลักนะครับเราก็ยังต้องทํางานอย่างอื่นอยู่อะไรเงี้ยใช่ก็ตอบได้ก็ตอบครับ Twitter ที่เราเปิดช่องทางใหม่ขึ้นมาเนี่ยคือเราอยากให้เป็นคล้ายๆเหมือนน้ำจิ้มก่อนที่เราจะมารีวิวอะไรพวกนี้คือเราจะให้ข้อมูลบางอย่างเฮ้ยบางทีเราจะมีรูปให้เรารีวิวของเฮ้ยได้ของใหม่มาแวบใหม่ๆมีของเล่นใหม่ๆมาถ่ายแบบไม่รู้ว่าเป็นอะไรใช่ให้มันขิงเล่นๆเอ้ยให้แบบตื่นเต้นเล่นๆอะไรแล้วถ้าคุณตามเราก่อนอะไรเงี้ยแล้วคุณมีคำถามอ่ะอยากให้รีวิวสิ่งนั้นเนี่ยใน YouTube อ่ะคุณสามารถถามเราได้ใน Twitter เราจะได้จัดมาก่อนเลยเออบอกเราตั้งแต่ตอนนั้นอะไรเงี้ยก็ไปตามช่องทางโซเชียลมีเดียของเราทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ใน description ใต้คลิปกลับไปย้อนใส่ให้หมดทุกคลิปเลยครับเหรองั้นลากันไปก่อนครับกับรายการคู่กินครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ